มหาเศรษฐีหนุ่มหล่อหลังจากสร้างความฮือฮาใส่ชุดบิกินี่เล่นน้ำทะเลสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลแต่กลับถูกจับผิดจนมีข่าวลือหนาหูว่าเป็นทริปออกเดทกับเฟรเดริกอานนท์ CEO ของแทคัวและตระกูลผู้ก่อตั้งอาณาจักรมหาเศรษฐีหนุ่มหล่อเนื่องจากมีการแชร์ภาพของทั้งคู่เทียบวันเวลาและวิวสถานที่พบมีความใกล้เคียงกันล่าสุดมีโอกาสเจอนักแสดงสาวดีน่าฟริโปเพื่อนคนสนิทของลิซ่าแบล็คพิงค์จึงให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยดีน่าเผยว่าส่วนข่าวหรือว่าเป็นทริปไปออกเดทจริงไหมอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขาไปยังไงเรายังไม่ได้คุยกันเลยส่วนตัวเคยเห็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วตนยังไม่ได้ถามอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขามีเรื่องเครียดอยู่แล้วถ้าได้คุยกันก็จะเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าถ้าถามว่ามีปรึกษาเรื่องหัวใจในแก๊งไหมจริงๆไม่มีนะแปลกเหมือนกันตอนเจอกันด้วยความเจอกันหลายคนก็จะคุยกันแต่เรื่องเฮฮาเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเขาดูแลตัวเองได้เขาโตแล้วคิดถี่ถ้วนแล้วในการจะทำอะไรเราให้เกียรติเขาและรักในตัวตนที่เขาเป็นดีกว่าถามว่าเชียร์ให้เปิดใจไหมตนก็ให้กำลังใจเพื่อนรักใครเราก็รักด้วยอยู่แล้วเขาเป็นสาวแล้วเป็นธรรมดาของผู้หญิงสวยมีออร่าเป็นธรรมดาที่ต้องมีข่าวอยู่แล้วมีคนเข้ามาเยอะท่าเพื่อนมีความรักตนคงจับผิดไม่ได้ตนจับผิดคนไม่เก่งเลยลุ้นกันไปให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆรออัปเดตจากปากเขาเองดีกว่าค่ะ